วันที่29ถึง31สิงหาคมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็เห็นว่าหากสภาแห่งนี้ไม่สามารถเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ก็ไม่สมควรที่จะมีสภาอีกต่อไปนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนนะคะก็จะเดินทางไปสังเกตการการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะขณะที่ยังมีสว.บางคนนั้นไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าการแก้ไขปัญหานี้ควรจะทำในบทบาทของสภาซึ่งการตั้งยติด่วนนะคะเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันแทนนะคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่ได้มาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งบริเวณที่เห็นนี้นะคะก็อยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนะคะซึ่งก็เริ่มมีการจะเห็นว่าบรรยากาศนั้นค่อนข้างที่จะเรียบร้อยลงแล้วเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะก็จะให้มีการเก็บข้าวของของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะออกจากพื้นที่ในบริเวณถนนราชดำเนินนะคะและสำหรับการประชุมในขณะนี้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศการสดๆของห้องประชุมวุฒิสภาค่ะที่ยังคงมีการหารือกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะข่าวล่าสุดนะครับที่รับทางมือถือของทุกท่านเนี่ยนะครับจากหลายสำนักข่าวเนี่ยไม่ตรงกับที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานต่อท่านประธานครับครับนะครับครับเพื่อนก็อันนั้นเป็นการประท้วงเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวให้ท่านสุมนพูดก่อนแล้วกันนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพที่ท่านนางสาวสุมนสุตริยวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีก่อนอื่นท่านขอความกรุณาเหตุการณ์กว่าจะถึงวันที่1กันยาตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้บอกว่าเราจะได้มีการพูดคุยกันตามรัฐธรรมนูญที่ท่านไม่เถียงตรงนั้นแต่กว่าจะถึงวันที่หนึ่งณวันนี้เหตุการณ์ก็รุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นที่ท่านเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาของเราคงเข้าไปตรงเนี้ยเข้าไปในช่วงที่รัฐใช้อำนาจรัฐเนี่ยรัฐบาลดีกว่าใช้อำนาจของตนเนี่ยกระทำต่อประชาชนตรงนี้เราคงเข้าไปในช่วงขับขันตรงเนี้ยไม่ได้แน่แต่ฉันจะขอความกรุณาท่านสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนท่านประธานและรองประธานวุฒิสมาชิกของเราทั้งหมดได้ว่าถ้ามีสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านเดินทางจะไปดูเหตุการณ์หรือจะไปหาข้อหลักฐานหรือค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะก็ได้มีการเข้าพบกับนายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภานะคะเพื่อหารือเพื่อขอให้มีการเปิดประชุมร่วม2